ก็จะบอกมาตรการคร่าวๆแล้วกันเนาะว่าทางฝ่ายสุขภาพโลกแล้วก็ฝ่ายทะเบียนรถที่มาอำนวยความสะดวกร่วมก็คือตรวจสภาพรถเลยอันที่ว่าใช้รถว่าผมมาเรียนเลยผมตื่นรถตื่นแต่วันละครั้งพอรู้ก่อนค่ะว่ามันมีรถสักเท่าไหร่แต่คิดว่ามันน่าต่ำกว่า500คันนั่นแหละเนาะอันเนี้ยบัตรต้องงานนี้ก็ได้ใส่กระดาษอันยังฝากใครมาก็ได้ขอรู้ว่าเลขทะเบียนนี่ห้ามส่งตกที่ไหนโรงเรียนอย่างไหนอย่างเงี้ยเราจะออกตรวจสอบเรื่องอุบัติเหตุถนนลื่นหรือว่าเสียลักหรือว่าลักในทำให้มีเด็กนักเรียนบาดเจ็บประมาณเป็น10กว่าคน20กว่าคนอ่ะมันก็มีอยู่เรื่อยๆอันนี้บัตรต้องพูดถึงเรื่องของการลืมเด็กอย่างที่เราเห็นข่าวแล้วมันสะเทือนใจเนาะทีมงานนะคะถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าด้วยนะค่ะเรื่องเดี๋ยวถ่ายจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็ไปที่นั่งนะ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 แล้ว